อาทิ้งท้ายก่อนจากกันผมมีข่าวดีมาประชาสัมพันธ์กันบ้างนะครับใครที่มีความสามารถในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมนะครับหรือว่ามีคนรู้จักที่มีความสามารถเนี่ยอย่าลืมแชร์ข่าวนี้ให้เขานะครับโดยสสิทธิ์นะครับหรือว่าสถาบันส่งเสริมศิลปะหัตถกรรมไทยนะครับองค์การมหาชนนะครับได้ประกาศเชิญชวนนะครับนักออกแบบแล้วก็กลุ่มผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมเข้าร่วมโครงการประกวดแนวคิดสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ศิลปะหัตถกรรมระหว่างประเทศInternational Craft Creation Concept Award 2023นะครับหรือว่า ICCA ครับซึ่งถือว่าเป็นการจัดโครงการประกวดที่มุ่งเน้นการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดและยกระดับผลงานศิลปะหัตถกรรมพื้นถิ่นไทยแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักออกแบบนะครับและกลุ่มผู้ผลิตงานศิลปะหัตถกรรมรวมถึงนักออกแบบรุ่นใหม่นะครับที่ทางสสิทธิ์เนี่ยได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับสำหรับปีนี้นะครับ2566สสิทธิ์ก็ได้ส่งเสริมต่อยอดและยกระดับการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะหัตถกรรมภายใต้แนวคิด Heritage Fusion นะครับก็คือหลอมรวมรากศิลปะอันล้ำค่านะครับใครที่มาประกวดนะครับผมพูดถึงรางวัลซะหน่อยนะครับรางวัลชนะเลิศจะได้รับเงินสด 150,000 บาทพร้อมเกียรติบัตรแล้วก็โล่นะครับสำหรับรางวัลผู้ชนะเลิศนะฮะรองชนะเลิศก็จะได้เงินสด 100,000 บาทและมีเกียรติบัตรและโล่รางวัลส่วนรางวัล Popular Award นะครับก็จะได้เงินสด 50,000 บาทพร้อมกับเกียรติบัตรและโล่รางวัลนะครับท่านที่สนใจนะครับไปดูรายละเอียดไปดาวน์โหลดใบสมัครนะครับแล้วก็ส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง25มิถุนายนนะครับผ่านเว็บไซต์sasith.or.th นะครับ sasith คือ sacit.or.th นะครับอย่าลืมเข้ามาสมัครแล้วก็ส่งผลงานกันนะครับหรืออย่างน้อยถ้าเรารู้จักใครที่มีความสามารถทางด้านนี้ก็แชร์ข่าวนี้ไปให้เขาด้วยนะครับค่ะเพื่อเปิดโอกาสนะคะให้ได้มีการสร้างสรรค์ผลงานแล้วก็มีโอกาสที่จะต่อยอดในอนาคตแล้วก็รวมถึงอาชีพนี้ด้วยนะคะ